มาเลี้ยงข้าว2อาทิตย์ซานิเจอดักฉุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าถึงกับยกมือไหว้ขอมีอะไรด้วยซานิถึงกับยกมือไหว้เจอฉุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าย้อนเรื่องราวสุดขนลุกเจอคนจีบแปลกมาเลี้ยงข้าวตัวเองและเพื่อนในวง2อาทิตย์ก่อนดักหน้าห้องน้ำซานิเอเอฟหรือซานินิภาพรมาร่วมสร้างความฮาในขบวนการโจ๊กเกอร์พร้อมเผยถึงตอนนี้ยอมรับมีคนคุยด้วยส่วนเหตุการณ์ที่มีคนมาจีบแบบแปลกตอนนั้นเล่นผับมีคนมาจีบแต่เป็นผู้หญิงแปลกมากๆยืนแอบอยู่หัวมุมเสาในร้านกอดลงเรียกสุดเศร้าซานิอะไรพี่คนสนิทบอกรักทันไหมเผยสายสุดท้ายโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอ๊ตซานิจูบกันแล้วเอฟซีโอ๊ตนี้กรี๊ดหนักตอนนั้นตัวเองก็ไว้ผมยาวปกติแต่งตัวเป็นชาวร็อกเขาก็ส่งสายตามาเราก็คิดว่าเขามาดูเรามาเที่ยวปกติแต่เขาก็ไม่สั่งอะไรกินเลยมา2วันไม่สั่งอะไรเลยเริ่มแปลกใจมายืนดูเขาก็ดูสวยไม่ได้ดูโรคจิตหรือตาขวางพอวันที่3เขาเริ่มคิดแล้วว่าเราคงรู้สึกแปลกๆเขาก็เดินเข้ามาคุยด้วยสั่งอาหารทุกอย่างเลยเพื่อนในวงเราก็มานั่งกินเรียกมากินหมดเลยเขาเลี้ยงเพราะเขากลัวว่าเราจะไม่คุยด้วยถ้าไม่มีเพื่อนให้เพื่อนลงมานั่งหมดทั้งโต๊ะเราก็ลงไปคุยกับเขาด้วยคุยเรื่อยๆเขาก็จ่ายมา2อาทิตย์เลี้ยงหมดหลังจากนั้นมาบอกว่าที่จ่ายไปทั้งหมดอยากได้หนูไปห้องน้ำด้วยกันหน่อยจะเดี๋ยวนั้นเลยหนูก็งงหนูก็บอกว่าไม่ก็คุยลั่นกันคิดว่าเขาพูดเล่นเราก็ไปร้องเพลงเสร็จก็ลงมากินข้าวกำลังจะกลับบ้านก็ไปเข้าห้องน้ำเขายืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วดึงหนูเข้าประตูไปด้วยแล้วถอดเสื้อผ้าหมดเลยนักร้องสาวเผยเหตุการณ์อีกว่าหนูตกใจยกมือไหว้เขาบอกให้ใส่เสื้อผ้าเถอะหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงๆเขาตอนนั้นก็อายุเท่าหนูเลย20ก๊อฟเบนจพลโชว์ใบหน้าล่าสุดหลังเคยโดนวิจารณ์ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์หล่อมากหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านก๊อฟเบนจพลเชยอรุณเคยได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังทำใบหน้าก็กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าต่างๆนานาว่าเจ้าตัวไม่น่าไปทำรวมไปถึงหลายๆคนคอมเมนต์มาเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบจนทำก๊อฟเบนจพลนั้นถึงกับจิตตกกันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านก๊อฟเบนจพลเองก็ได้บอกว่าตนรู้สึกภูมิใจในใบหน้าตอนนี้มากถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจใครหลายคนอีกทั้งก็ยังมีภรรยาคอยให้กำลังใจอยู่เสมอและทางด้านก๊อฟเบนจพลก็บอกว่าต้องรอเวลาเพื่อให้ใบหน้าเข้าที่ล่าสุดผ่านพ้นมาเกือบปีต้องบอกเลยว่าตอนนี้ใบหน้าของก๊อฟเบนจพลนั้นยิ่งเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมและต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นก็ออกอาการภูมิใจสุดๆเพราะระยะหลังมานั้นออกมาโพสต์รูปรัวๆเลยทีเดียวซึ่งทางด้านชาวเน็ตเองต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันตลอดว่าหล่อดูดีขึ้นมากๆแต้วณัฐพรโชว์ผลตรวจโควิด-19 หลังครบ14วันจากกรณีที่ได้ที่ข่าวลือออกมาว่าผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกดังติดเชื้อโควิด-19 หลังไปเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังสืบทราบว่าผู้จัดการส่วนตัวคนดังกล่าวคือเฟรมซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีที่มีข่าวหลุดออกมาแต่ทว่าก็ยังเกิดดราม่าจากชาวเน็ตว่าไม่กักตัวและผลที่โชว์ออกมาก็ยังไม่ครบ14วันเชื้ออาจจะยังไม่ออกก็ได้และเรียกร้องให้แต้วณัฐพรกักตัวให้ครบ14วันล่าสุดทางด้านแต้วณัฐพร
ได้ออกมาโพสต์โชว์ผลตรวจไปหาเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลรามคำแหงหลังครบ14วันซึ่งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ในตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรแต่อย่างใด ตูนบอดี้สแลมอัดคลิปส่งกำลังใจให้สามีครอบครัวพี่พลอยตูนบอดี้สแลมอัดคลิปส่งกำลังใจให้ตาสามีและครอบครัวของพี่พลอยเน็ตไอดอลชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตที่จังหวัดพิษณุโลกตูนบอดี้สแลมอัดคลิปส่งกำลังใจจากเหตุการณ์พี่พลอยพัชราพรอินเทศเน็ตไอดอลชื่อดังวัย24ปีประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกระหว่างเดินทางกลับบ้านจากการท่องเที่ยวภาคเหนือช่วงปีใหม่ภายในรถพบสามีตะและลูกอีก2คนนั่นก็คือน้องจะจ๋าวัย4ขวบและน้องเจด้าวัย3เดือนได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วอ่านแม่สุดช็อกวิดีโอคอคุยพี่พลอยนาทีชนเผยพูดเป็นลางสามียังร้องไห้ไม่หยุดอ่านพี่พลอยเน็ตไอดอลสิ้นใจหลังรถคว่ำสามี2ลูกน้อยรอดเพิ่งคลอดแค่3เดือนอ่านโพสต์สุดท้ายพี่พลอยถึงลูกลางไม่ดีเกิดกับรถก่อนเหตุสลดตัวเองดับทางด้านสามีตาปัจจุบันยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโลกออนไลน์ต่างส่งกำลังใจให้เขาจำนวนมากรวมไปถึงนักร้องหนุ่มร็อกมาสเท่อย่างตูนบอดี้สแลมก็ได้อัดคลิปส่งกำลังใจให้ตาโดยทางด้านเฟซบุ๊กปลั๊กหมาใหญ่ได้โพสต์คลิปหนุ่มตุนพูดให้กำลังใจว่าสวัสดีครับตาครับผมตุนเองครับได้ทราบอุบัติเหตุของตาและครอบครัวจากรุ่นพี่เอจิรากรนะครับผมเองก็อยากเป็นหนึ่งกำลังใจให้ตาและครอบครัวขอให้ตาและลูกทั้งสองหายจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเร็วๆเป็นกำลังใจให้ตาและครอบครัวขอให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้นะครับสู้ๆนะครับและเจ้าของโพสต์ได้เขียนแคปชั่นว่าตาตี้วงบางชวดพัชรพลอินเทศเอาไปอีกหนึ่งกำลังใจนะไอ้น้องขอบคุณพี่ตูนนะครับสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้น้องตาแต่น้องเจด้าเป็นผู้ชายนะครับ555ยังไงก็ขอบคุณพี่จริงๆครับกำลังใจของพี่สำคัญสำหรับช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้จริงๆครับรักนะครับพี่อธิวราเอทวาราคองมาลัยชาวเน็ตแห่ส่องเลขขันน้ำมนต์หลังบุ๋มปนัดดาทำบุญเนื่องในวันเกิดอายุ44ปีเรียกได้ว่าต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพนสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลี้ยงทำบุญวันเกิดข้าถวายอาหารเพนสังฆทานตาลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับจากทั่วประเทศไทยทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงเรื่องโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรที่ได้รับในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบูม2021อีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตนั้นก็แห่ส่องเลขขันน้ำมนต์หลังบุ๋มปนัดดาทำบุญเนื่องในวันเกิดโดยชะอะนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเห็นถามกันช่วยบอกแม่ด้วยแม่ดู